สวัสดีในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงวิธีใช้ทิกทอจากมุมมองทางธุรกิจทิกทอเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกที่มีวิดีโอแนวตั้งเป็นวิธีการสื่อสารหลักสิ่งที่ทำให้ t i k กทอแตกต่างจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆเมื่อแรกเริ่มคือหรือที่เรียกว่าสำหรับคุณหน้า เนื้อหาที่แสดงในหน้าแรกของ t i k t อกของใครบางคนจะขึ้นอยู่กับความสนใจของเขา TikTok มีอันกริทึมปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถระบุได้ว่าวิดีโอตรงกับความสนใจของผู้ชมหรือไม่และนำเสนอเนื้อหาวิดีโอที่กำหนดเองให้กับผู้ชมแต่ละคนบน การกริทึมตามความสนใจบนทิกทอกนี้มีความแม่นยำมากจนถึงตอนนี้กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมากสำหรับผู้สร้างรายใหม่จำนวนมากบนทิกท็อกนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ทิกท็อกจเริญรุ่งเรืองในทุกวันนี้การมีหมายความว่าผู้สร้างไม่จําเป็นต้องดึงดูดผู้ติดตามเพื่อดูเนื้อหาของตนทุกคนสามารถเห็นเนื้อหาของผู้สร้างแม้ว่าเขาจะไม่มีผู้ติดตามก็ตาม สิ่งนี้ทําให้ทิกท k เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสําหรับธุรกิจผู้ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ฟรีทั่วโลกมาดูวิธีต่างๆที่ธุรกิจของคุณสามารถใช้ t i k กท k เพื่อเผยแพร่และทําความเข้าใจข้อกําหนดสําหรับแต่ละข้อวิธีที่1เปิดบัญชี TikTok และสร้างวิดีโอสั้นๆของ TikTok นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประชาสัมพันธ์ฟรีดังที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้วิดีโอสั้นของคุณสามารถปรากฏบนของผู้อื่นตามความสนใจโดยพื้นฐานแล้วทิ k ทอกกำลังช่วยคุณทำการตลาดธุรกิจของคุณกับผู้ชมที่เหมาะสมผู้คนทั่วโลกที่อาจสนใจคุณอันที่จริงหากคุณใช้คำหลักที่ถูกต้องในคำบรรยายวิดีโอของคุณคุณก็สามารถแสดงในผลการค้นหาของทิกทอกได้เช่นกัน นอกจากนี้หากบัญชีทิกทอของคุณใช้บัญชีธุรกิจคุณสามารถเปิดใช้สถานที่เป้าหมายตามประเทศสำหรับวิดีโอของคุณได้บัญชีธุรกิจของทิกทอยังให้คุณเพิ่มแบบฟอร์มการสร้างโอกาสในการขายและให้ผู้ชมติดต่อคุณผ่านแบบฟอร์มนั้นได้ตามต้องการ หากต้องการเปิดบัญชีธุรกิจทิกทอเพื่อสร้างวิดีโอสั้นคุณต้องมีใครสักคนในบริษัทของคุณที่สามารถสร้างเนื้อหาสำหรับผู้ชมทิกทอของคุณได้อย่างสม่ำเสมอขอแนะนำให้มีโทรศัพท์บริษัทที่มีบัญชีทิกทอของบริษัทเพื่อให้สามารถส่งต่อโทรศัพท์ไปยังบุคคลอื่นที่อัปโหลดวิดีโอไปยังทิกทอได้วิธีที่2ส,สร้างวิดีโอสำหรับแบรนด์ของคุณด้วยทิกทอ ครีเอเตอคุณต้องสร้างบัญชีที่ TikTok Creator Marketplace คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้าง TikTok ทั่วโลกและมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มคุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชี TikTok ของคุณเองเพื่อดึงดูดผู้สร้างอย่างไรก็ตามคุณต้องเตรียมงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อจ่ายให้กับครีเอเตอร์ ครีเอเตอร์เหล่านี้จะสร้างวิดีโอสั้นๆให้คุณและโพสตลงในบัญชี t i k ทอ k ของพวกเขาเองดังนั้นอย่าลืมเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณวิธีที่3รับเงินสำหรับโฆษณาที่คุณแสดงบน t i k ทอกสำหรับวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชี t i k ท o k ของคุณเองอย่างไรก็ตามคุณต้องสร้างบัญชีกับทิกทอก Business ็นเตอร์ คุณสามารถจ้างเอเจนซี่โฆษณาเพื่อสร้างวิดีโอโฆษณาแนวตั้งให้กับคุณได้จากนั้นคุณต้องอัปโหลดวิดีโอนี้ไปที่ TikTok Business Center และกำหนดงบประมาณเพื่อแสดงโฆษณาของคุณวิธีที่4หากคุณกำลังขายสินค้าให้เปิดร้านค้า TikTok ก่อนเริ่มร้าน TikTok คุณต้องมีบัญชี TikTok จากนั้นสร้างบัญชีผู้ขาย t ทิก k และอัปโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณในเบื้องหลังทำงานคล้ายกับแพลตฟอร์มตลาดอื่นๆเช่นช้อปปีและ La z า da หลังจากอัปโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแล้วคุณต้องเชื่อมโยงบัญชีผู้ขายของคุณกับบัญชี t ทิก k จากนั้นคุณสามารถเริ่มสร้างวิดีโอที่เชื่อมโยงไปยังลิงก์ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้ผู้ชมสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้โดยตรงจากร้านค้า t i k t o k ด้วย TikTok ช h อบคุณยังสามารถเชิญผู้สร้างคนอื่นๆให้ทำวิดีโอสั้นๆสำหรับคุณและขายผลิตภัณฑ์ของคุณคุณสามารถกำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นเพื่อให้พวกเขาได้รับรายได้จากการขายวิธีที่5 TikTok l i v e หากคุณกำลังขายสินค้าและมีบัญชีผู้ขาย TikTok คุณสามารถเริ่มถ่ายทอดสด TikTok ได้โดยไม่ต้องมีผู้ติดตามหากคุณไม่มีบัญชีผู้ขาย TikTok คุณต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0คนจึงจะใช้งาน t i k t o k ได้สตรีมมิงแบบสดของท k กทอออกแบบมาเพื่อมีส่วนรวมกับผู้ชมแบบเรียลไทม์และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้กับหลายธุรกิจ5วิธียอดนิยมในการใช้ทิกทอเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณที่คุณต้องการใช้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรและข้อจำกัดในปัจจุบันของคุณหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน